ปูพงษ์สิทธิ์ลุยเติมกำลังใจให้คนโคราชเปิดมินิคอนเสิร์ตห้างเทอร์มินอล21เป็นเรื่องราวดีๆที่เติมเต็มกำลังใจให้กับพี่น้องชาวโคราชหลังเพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายเมื่อปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์ไปเปิดมินิคอนเสิร์ตให้กำลังใจคนโคราชที่ห้างเทอร์มินอล21เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเพจ Facebook ปู่พงษ์สิทธิ์ Official ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความระบุว่าจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญกลางเมืองโคราชที่ผ่านมาพี่ปู่พงษ์สิทธิ์รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากฟื้นฟูขวัญให้กำลังใจพี่น้องชาวโคราชจึงมีความตั้งใจไปพบปะพี่น้องชาวโคราชอย่างใกล้ชิดและส่งกำลังใจผ่านเสียงเพลงมินิคอนเสิร์ตณลานกิจกรรมชั้นจีห้างเทอร์มินอล21โคราชในวันที่15กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่และคนไทยทั่วประเทศร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวโคราชผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆไปด้วยกันโดยในการแสดงดังกล่าวยังถ่ายทอดสดผ่านทางเพจให้ได้รับชมกันอีกด้วยโดยผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงก็มียอดคนเข้าชมสูงถึง 1.2 ล้านครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ